ผมว่างั้นนะเอาละพอแล้วโอ้ใส่เข้าไปเต็มๆนี่นั่นละสินั่นแหละให้มันเลื่อนคอสักหน่อยว่าไงสาวน้อยหรอกว่าไงดีใจด้วยที่สอบติดนะฮะโอเคไปเรียนหนังสือยังไงเรียนแล้วค่ะสนุกดีไหมชั่วโมงแรกแนะนำตัวว่าไงชั่วโมงแรกแค่นี้เองแค่นี้ก็จบไปฟังเนี่ยถ้าลุงออกเป็นครูนะครูจะให้ทุกคนวันแรกแนะนำตัวเองทั้งหมดไม่ใช่ให้ครูถามไม่ให้หนูตอบครูจะให้หนูไปยืนหน้าห้องแนะนำตัวเองถ้าลุงออกเป็นครูนะให้ทุกคนได้รู้จักพร้อมกันมาจากไหนพ่อแม่ชื่ออะไรประมาณนั้นใช่ไหมมาอยู่ที่รวมกันเนี่ยถ้าเป็นถ้าลุงออกเป็นครูจะคิดจะทำอย่างนั้นโอเคนะว่าไงโยมยังไงอะไรคืออะไรอะไรดีมากยังไม่รู้อะไรเลยบอกว่าดีแล้วเอานั่งโอเคอะไรยังไม่กินอะไรเลยเนี่ยมานั่งดูเฉยไม่ยอมนะไหนมันดมนี่ไม่ใช่กินนะเนี่ยเข้ามาดมเนี่ยไม่ใช่กินนะเนี่ยกินมันต้องมากกว่านี้สิโยมนี่มันดมเฉยเนี่ย งั้นใจทำด้วยอะไรอ่ะต้องยิ้มใจอ่ะ ออกทำด้วยอะไรใจทำด้วยอะไรต้องบอกว่าอิ่มอิ่มใจอ่ะตอบว่าไงต่อเกินภาษาเขาบอกว่ารู้ด้วยตัวเองเห็นนะเกินภาษาต้องบอกว่าเกินภาษาต้องบอกว่าเกินภาษาไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาฮะโอ้ยอย่าห่วงผมสองวันทั้งคืนสบายนี่กินให้หมดเนี่ยนะแล้วเตรียมมาห่อกลับบ้านเลยนะไม่ยอมจริงนะเออแล้วเอิงมาก็มาต่อนี่เลยเฝ้าเก้าอี้ไว้นะเอิงมาก็มาต่อเลยนะดีไหมดีนะฝากก็อยู่ไว้โอ้โหพอนะถ้าผมดูนี่ก็น่าจะโอเคนะแต่ถ้าผมเดินดูเรื่อยๆก็ ก็โอเคโอ้โหกว่าจะได้นะถ้าไม่เสียมดนะดูเลยนะกว่าอาหารหวานข้าวจะมาพร้อมเสียมดนะดูเลยเนาะผมแต่โมโหหิวสิอ่องใช่ไหมพูดใหม่แล้วโอ้โหครับใช่ก็ใช่สิครับผมเอาเรื่องจริงนะเพราะผมเอาเรื่องคนผมเอาเรื่องจริงนะผมเอาเรื่องไม่ก็ตั้งในมงเลยรู้ไหมถ้าผมมาเรื่องคนเนี่ยผมไม่ให้อยู่นะจริงให้นั่งเบ่งอยู่เอาเรื่องนะให้ดูไว้ถ้าเอาเรื่องคนเนี่ยคุณนั่งเบ่งอยู่ผมก็เอาเรื่องคุณได้นะให้ดูไว้เลยโอเคเอาสื่อสารไปแปลไทยเป็นไทยหน่อยคนเก่าคนแก่คนเก็บแปลไทยเป็นไทยให้หน่อยเดี๋ยวจะบอกข่าวดีผ่านไปแล้ว2ที่ผ่านแล้วรู้แล้วใช่ไหมหมอบัวบอกให้ทราบยังโอเคล่าสุดเลยนะอัปเดตเลยนะผ่านทั้ง2จุดแล้วยังเหลือขั้นต่อไปก็กลับมาจากอเมริกาที่จะดำเนินเรื่อง
ไม่ทันเพราะเมื่อวานเป็นวันศุกร์ใช่ไหมล่ะไม่ทันโอเคนะก็ก่อนจะผ่านกระบวนการนี้ไม่เป็นไรเราเรียนรู้หลายๆอย่างเออใช่ใช่ชิคาโกชิคาโกก็เดี๋ยวจะไปดูพุทธวิทยาเขานะทราบข่าวยังนะฮะเกาหลีเกาหลีนะคะเกาหลีนะคะร้อนมากที่สุดในรอบ40ปี4ศตวรรษนะครับบอกให้ทราบไว้เกาหลีอะไรมันทำให้ร้อนขนาดนั้นครับสี่ศตวรรษในรอบ40ปีร้อนที่สุดเกาหลีเหนือนะเกาหลีเหนือนะครับมันมีที่มานะอธิบายได้ชัดเจนแน่นอนนะครับผมอธิบายได้หมดคนโอเคยินดีด้วยกระแรบยินดีด้วยกระแรบยินดีด้วยกระแรบขายของดีๆแต่ห้ามขายตัวขายของห้ามขายตัวภาษาผมนี่น่าตบมากมีคุณครูคนเดียวที่รู้ภาษานี่ใครก็ไม่มีสิทธิ์เลยคุณครูรู้ดีเออโอเคป่ะความเย็นไม่พอเนาะมีหลังคาสปริงเกอร์นะครับฝนตกนะฮะให้รู้ว่าตอนนี้ฝนตกนะครับเออข้างนอกฝนตกนะฮะตอนนี้ให้ทราบไว้ด้วยนะครับอะไรยังไม่แปลภาษาให้เลยยังไม่รับให้เสร็จวาระเข้าก่อนโอเคนะใจเย็นเดี๋ยวเจ้าปี้มาใส่เองเจ้าเข่งมาใส่เองแล้วยังทำมาให้อีกโหไกลใจทำด้วยอะไรวะวะแค่นี้เองอ่ะจริงเหรอคิดแทนลุงป่ะเนี่ยคิดแทนลุงป่ะมาเป็นลุงซะมันก็จบท่านลุงพูดท่านลุงทำท่านลุงก็มาเป็นลุงซะมันก็จบภาษาลึกซึ้งนะถ้าคิดต่อจะลึกซึ้งนะครับคำนี้เลยโอเคครับ thank you very big ครับคุณกลับไปเกินกว่า500เท่าวันนี้เอาขี้หมามาด้วยป่ะวันนี้ขี้หมาถ้ามาก็คืนกลับเป็น500เท่านะเออเออฮะเข้มเหรอทำไมไม่โวยล่ะเหรอเอออาหารเป็นไงเค็มไม่เค็มเดี๋ยวคนจะกลับบ้านหน่อยนึงเดี๋ยวคนจะกลับบ้านอย่าเพิ่งไปโยมอย่าเพิ่งใจไปในใจว่าอิ่มนะในใจนะว่าอิ่มเหรอโอเคไปเดินไปส่งหน้าบ้านเดี๋ยวเผื่อมีผีหลอกฝากตัวไว้ก่อนฝากตัวไว้ก่อนเออแล้วเย็นนี้คิดว่าจะขอแรงสาวน้อยนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องของโทรศัพท์ไม่เป็นไรเรื่องเดียว โอเคทราบป่ะค่าเดินทางแม่รบมาด้วยโอ้เหรอแม่รบแล้วเสร็จแล้วอ่ะ
ผมดูก็คิดว่าพอเท่าที่ดูเดินดูก็คิดว่าพออยู่แล้วครับไม่ถึงกับเกลี้ยงจานนะไม่ถึงกับไม่ถึงขั้นเกลี้ยงยังมีเหลือให้เห็นอยู่แปลว่าพอถ้าดูตามนี้ยังมีเหลือให้เห็นอยู่แปลว่าพอแล้วนี่ใช่ไหมไม่ถึงขั้นเกลี้ยงเขียนเอาใช้ได้เหลือเฮ้ยก็พออย่างนี้เลยเห็นไหมถึงบอกว่าไม่ใช่ถือมากไม่ใช่วาระถือไม่ใช่วาระต้องถือกันพอแน่นะเอาห่อกลับบ้านไปนะจริงๆนะไม่พูดเล่นนะไม่ได้ห่อกลับบ้านก็ห่อไม่ห่อก็ห่อน้ำแข็งกลับบ้านเลยจบแล้วเนี่ยน้ำแข็งมีเยอะใครจะเอาห่อกลับบ้านก็ได้นะให้บรรยากาศมันดีใช่ไหมไม่ให้เคร่งกันนะไม่เคร่งกันนะเคร่งกันไม่ได้โอ้โหฝนตกกลางโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมฝนตกนี่เห็นไหมเออเอาดื่มเลยโยมดื่มเลยดื่มเลยเฮ้ยน้ำเป็นยาดื่มเลยฝนตกนะเนี่ยเห็นไหมข้างนอกฝนตกเห็นไหมเนี่ยดูหลังคาสิครับน่ะเห็นไหมเห็นไหมเออฝนตกนะฝนตกแดดออกนี่อ๋อเออแปลกนะเนี่ยฝนตกแดดออกมันแปลกนะเนี่ยใช่ไหมฝนตกแดดออกมันแปลกนะให้ดูโอเคก็เดินดูโดยรอบว่าพอหรือเปล่าดูก็พอครับไม่เป็นอะไรอย่าบอกว่าเป็นอย่าบอกว่าเป็นไม่เป็นอะไรเพราะไม่เป็นอะไรเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้การหูท่านไม่ดับอะไรยังไม่ต้องไม่มีใครอยากจะได้เออหุยผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละเออมีใครเขาจะห่อกลับบ้านไม่มีหรอกผมก็พูดไปงั้นเนาะ ไม่มีหรอกนะเออเด้อเด้อต้องกับบ้านนั่นใช่ไหมที่เห็นกับบ้านนั่นนะโอ้โหหน้าดูมากครับโอเคเดี๋ยวจะโชว์จะโชว์เลยโอเคเดี๋ยวจะโชว์นะโอเคผมเห็นแล้วกระบะเต็มเลยนะใจเย็นใจเย็นเออเหมือนกันโอ้โหเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวจะบอกชาวโลกครับว่าสั่งซื้อได้เลยเดี๋ยวเห็นไหมได้เลยผมไม่อยากผมประกาศผ่านวิทยุทีเดียวเองผมประกาศผ่านได้เลยให้รู้ไว้อะไรนะอะไรนะอะไรเหลือขนมชั้นเดี๋ยวฟังขนมชั้นใช่ไหมโอ้ยเอา3กิโลยังได้เลยเออใจเย็นเดี๋ยวไปกระซิบผมจะไปกระซิบแม่ครัวไว้กักเอาให้หน่อยเราเข้าใจ
เฮ้ยอะไรจะกลับแล้วเหรอทิ้งเหรอโอเคก็ส่งเสริมไปยังการงานนะฮะเพราะว่าการงานสำคัญมากนะอยู่ในวัยทำงานเนี่ยแข็งขอให้แข็งแรงปลอดภัยไปโอเคไปไปไปใครสาวน้อยเหรอไหนเปิดดูหน้าเปิดดูหน้าสิเหรอว่าไงสาวน้อยฮะว่าไงหนูสอนหนังสืออยู่เหรอฮะเหรอพักเที่ยงเหรอนะไม่เป็นไรโอเคทำงานต่อเนาะนี่แหละคือเป็นครูบาอาจารย์คนเป็นอย่างนี้แหละนะรับผิดชอบเยอะๆเด็กๆนะครับโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะรีบไปไหนโยมไม่เอาลุกนะเหรอให้จัดนี่เก็บก่อนไม่ได้เหรอได้แจกของก่อนเก็บไว้ก่อนได้แจกของก่อนเอาทีหลังได้ไม่ต้องห่วงดีมากดีมากดีมากทำให้เรียบร้อยโอเคเก็บหมดใช่ใช่ต้องเก็บต้องเก็บใช่นะอย่าให้เหลือกลับอย่าให้เหลือกลับใส่ถุงอะไรแต่ใครจะไปนั้นก็ไปไอ้ที่เหลือใส่ถุงไว้นั่นน่ะนั่นอย่างน้อยสุดคนเดินผ่านไปมาในซอยนี้เขาก็จะเคมั้ยถ้ารู้ว่าเหลือใส่ถุงนะฮะเอาที่มันดีๆที่มันชัดๆน่ะใส่ถุงถ้าเหลือนะเพราะว่ามีคนที่หิวโหยกว่านี้เยอะโอเคนะครับดูชิ้นที่ไม่ได้นั่นน่ะใส่ถุงเอาไว้ให้เรียบร้อยมีคนเข้าออกซอยอย่ามองตรงนี้ยังไม่ได้เลยปวดส่วนปวดไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่ได้นั่นแหละแน่ไอ้เนี่ยถ้าหากว่ายังไม่ใส่ถุงนะใส่ถุงเพราะว่าเดี๋ยวฟอกไว้ก่อนฟอกไว้แทนเอิงฟอกไว้ก่อนฟอกไว้ก่อนตรงนี้นะเดี๋ยวเอิงก็ไปมาถ้ากินไม่หมดใส่ถุงเอาไว้เผื่อว่าคนในซอยเนี่ยไปมาเยอะเอาคืนกลับเข้าไปก็ทิ้งใส่นะครับไม่อยากจะให้เสียเราต้องคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อเข้าใจมั้ยครับให้คิดอย่างนั้นต้องคิดอย่างนั้นฮะจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอทำไมไม่ทักท้วงอ่ะทำไมไม่ทักท้วงล่ะเอ้าเหรอจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอมีกี่กระบุงอ่ะมีกี่กระบุงอ่ะมากี่กระบุงจมูกเป็นไงมั่งโอ้ไม่ล่ะโอ้ไม่ล่ะนั่นแหละเดี๋ยวเข้าสู่บรรยากาศนั้นอีกทีนึงให้เสร็จเรื่องของอาหารก่อนโอ้โหกินได้เยอะนะเนี่ยผมเดินไป5รอบยังกินอยู่แล้วเนี่ยแปลว่ากินได้เยอะนะเนี่ยผมเดินไปกลับมา5 6รอบแล้วเนี่ยยังกินอยู่เลยก็แปลว่ากินได้เยอะโอเคโอเคดีแล้วค่อยๆไปมันได้เป็นไงโยมแค่ปูดนะเลยคืนกี่ตังค์เนาะงานนะสวยยิ่งหายแล้วคนจ่ายเด้อแค่นี้เองหมดไปหมื่นกว่านะเยอะจังเลยถ้าตุนไปเยอะนะโยมนะ
ตุนไม่เยอะนั่นแหละเพราะมีถ้าหากว่าไม่ใช้คนเดินเข้าซอยออกซอยเนี่ยมีเยอะเออใส่ถุงใส่ถุงอะไรไปพอเวลากลับไปที่ตั้งของเขาก็ทิ้งเขาก็ทิ้งใช่ไหมล่ะประสบการณ์เยอะแล้วนั่นฟังเยอะฟังอาม่าฟังเยอะฟังเยอะฟังอาม่าเนี่ยเขามีประสบการณ์เยอะของจริงบอกให้ทราบไว้เจ้านี้ไม่ว่าตาเขาจะมองไม่เห็นแต่หูเขาเป็นทิพย์นะให้ดูไว้อย่าไปนินทาเขานะอย่านินทาเขานะโอ้โหจำกันโอ้โหจำมนุษย์พันนี่จำจริงๆให้ดูไว้หูเขาทิพย์ใช่เขาเสียอย่างหนึ่งแต่เขาได้ดับเบิลมาตั้งเยอะนั่นมันทดแทนเยอะเลยให้ดูไว้นั่นแหละตอนอย่างงั้นโอเคต้องแน่จริงให้มันกลับชามเปล่าแน่จริงต้องให้เขากลับด้วยชามเปล่านะครับตอนอย่างงั้นครับเหรอคิดตังค์ดูอ้าวตอนนี้จะจดทูบไปแล้วทีนี้นะจดทูบจดทูบให้ขออนุญาตจดทูบไปนะโยมนะจดทูบวันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจทิ้งอ่ะอ่ะฮะเลอะจับกันเออก็แปลว่าเด็กเขาแค่จับตัวเองนะก็จะรู้สึกฟูรู้สึกดีใช่มันจะประทับใจเขาก็ลืมการอากาศชั้นหนึ่งนะชั้นหนึ่งมากอากาศนะนะยาประจำวันยาประจำชั่วโมงอะไรกันโอเคป่ะเออฝากเอาไว้นะถ้าหากว่าคุณแม่กลับไปเอาไว้ว่าไม่ครบจะมาโทษตรงนี้ไม่ได้นะโอเคนะเออดูแลกันให้ดีว่ะโอเคยินดีด้วยครับขอให้เจริญก้าวหน้าในที่การงานนะคะโอเคยินดีด้วยครับไปให้เจริญงอกงามทุกคนทุกท่านนะครับมาที่นี่กลับไปด้วยความอะไรนะคิดเองตัวละความแล้วก็ช่างมันเนาะเออไหนแล้วว่าน้องเอิญจะมาไม่ใช่เหรอนั่นสิเหรอเขาสั่งมาเลยเนาะโอเคได้เลยโอเคสั่งมาเลยนั่นล่ะใส่ถุงไว้เออให้คืนแก่ชามให้กับใครเก็บแต่ชามกับคืนเดี๋ยวมั้ยใช่นะตั้ง 2,003 อ่ะเสียดายนะน้องเหรอให้โต๊ะของลุงออกอีกเหรอโอ้ตายกูเออโอ้โหไม่มาทำมันงอกเลยว่าจะกินหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรหรอกใจยุ่งสิบอยู่แล้วไม่เป็นไรเราเรื่องใจไม่ห่วงแต่เสียดายของไม่เป็นไรนะใจผมไม่งอแงแล้วเรื่องใจเรื่องใจผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะเกรงว่า
ายไม่มีปัญหาจ่าไว้200ชีวิตครับ146นะโอเคแต่รู้ไผเป็นไผโอเคว่าไงโยมแล้วนั่งได้แอร์ไม่ทำงานเนี่ยเสียวันนี้เหรอแปลว่าสองเครื่องไม่ทำงานก็เครื่องเซ็นทรัลเนี่ยสองเครื่องหน้าตอนนี้ใช่ไหมไม่ทำงานอีกแล้วโอ้แล้วยังไงต่อรีโมททำไม่งานไม่ได้ฮะใช้ได้แล้วทั้งสองเครื่องหันหน้ามานี่ใช่สองเครื่องแล้วก็ไม่พูดใช้ได้แล้วบอกใช้ได้โอ้โหแค่พันหมดเองตายกูเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็จบแล้วโอเคไปไหนแล้วไปไหนแล้วน่ะก็บอกแล้วไงวางไว้แถวนี้นี่สิใครไปไหนแล้วนี อ้าวถามหนูถามหนูขันมีขันอยู่ไหมนี่ไงขันโอเคเจอแล้วโอเคโอเคจบไม่เป็นไรผมจัดการเองเดี๋ยวนี้
ฮะหมดใช่ไหมมีเหลือไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเรียบไปเสร็จเวลาเขาจะจบแล้วค่อยเรียกมาอีกทีนึงนะครับอะไรกันแล้วใครเขาให้อยู่แล้วรับแซบครับรับแซบครับเอาวางรับแซบรับแซบรับแซบตกลงเก็บไว้นะเอาทางด้านอาหารเก็บโต๊ะได้แล้วครับผมส่งสารแล้วได้ยินปุ๊บส่งสารเลยได้ยินปุ๊บส่งสารเลยฮะกลุ่มอาหารเก็บโต๊ะได้จ้าใช่ไหมล่ะกลุ่มอาหารเก็บโต๊ะได้จ้าใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวจะครับของแจกของที่อยู่ในกล่องนี่ข้างในของนั่นนะโอเคเอาล่ะจะมีของแจกนะวันนี้แจก3ชั้นวันนี้แจก2ชั้น3ชั้นวันนี้แจกหมดวันนี้แจก3ชั้นวันนี้วันนี้แจก3ชั้นใจเย็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 นผมก็มาวางไว้งั้นแหละใจเย็น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 โยดูสิพระสงฆ์ไม่ยอมกลับวัดพระสงฆ์ไม่ยอมกลับวัดเลยดูสิไหนผมคิดยังไงอ่ะพระสงฆ์ไม่ยอมกลับวัดเลยทำไงเนี่ยฮะเอาให้อาหารเข้ามาเก็บแล้วจะส่งสารไปแล้วเก็บโต๊ะนี้ก่อนครับข้างหน้าเนี่ยเอาหน้าไปก่อนครับเอาหน้าไปก่อนครับเพราะว่าจะได้จากข้างหน้าจะได้ก็ยี่มาเรียงทีนึงมันต้องอย่างนั้นจะได้จัดเวทีข้างหน้าทีนึงเอานั่นแหละของที่ทางด้านคุณมาให้เอาไปให้หมดนะอย่าไว้นะผมจะได้จัดเวทีต่ออีกใจเย็นไม่ถึงเวลาแล้วไม่ต้องห่วงหรอกใจเย็นอยู่นั่งให้สบายก่อนให้ผมจัดตรงนี้ให้เรียบร้อยใจเย็นครับผมใจเย็นน่าเห็นใจครับน่าเห็นใจจริงครับ อ๋อ ร้องติดไม่ได้เหลือเยอะท่านเยอะเลยเหลือ อ๋อ โอเค ครับผมไม่ต้องกลัวอาหารถ้าผมสั่งเอาไว้เขาจะทำให้กินให้หมดถ้าผมสั่งเขาจะกินทำไว้ให้หมดโอยแล้วเหรอโอยแล้วยังมีชีวิตอยู่โอยทำไมล่ะหายใจไว้โยมเบาไหมหายปวดไหมหายปวดไหมอย่าเพิ่งปวดทำให้หายปวดไหมหน่อยยังไม่หายปวดเลยเหรอ
เก็บได้เลยโต๊ะอาหารเก็บได้เลยเก็บอาหารโต๊ะได้เลยเอาก็ยิ้มมาวางเลยาวางห่างจากฟอประมาณสักตรงนี้ฮะที่พรมเนี่ยผมยืนอยู่นั่นก็พอแล้วนั่นนะเก็บไปเลยโยมเก็บไปเลยอะไรกูจะไม่ได้ให้เดี๋ยวทีหรอกอยู่ไหนเคยเข้าใจตบกระป๋องโอเคลำเลียงซ้อนทำไมล่ะครับพี่ก็ยังจัดเรียงไม่ใช่ซ้อนจะเรียงไงจะได้มันดูดีทีนี้เป็นคลอแล้วทีนี้ซ้อนเอาละนั่นละนั่นละบ่ายโมง50เองวันนี้โอ้ยังไม่ถึง2เลยต่อไปนี้ประมาณ10นาทีต้องเคลียร์ให้หมดภายใน10นาทีต้องเคลียร์ให้หมดภายใน10นาทีต้องเคลียร์ให้หมดไม่เชื่อหมอหรือเชื่อเราเฮ้ยช่วยดูเราแย่นะจริงเหรอย่าบนอย่าไปพูดถึงเขามันอยู่กับเราพูดถึงเขาไม่ได้เขาพอแล้วเขาไม่จบนะดูว่าเราเบาสบายไหมเนี่ยใช่มันเบาไหมล่ะตรงนี้อยู่ตรงนี้ปัญหาที่พี่ว่ามันใช่ที่สุดตรงนี้ปัญหาที่คิดว่าระวังล้มนะใจเย็นใจเย็นยังไม่ใช่วาระนี้เป็นวาระที่นั่งฟังไปเรื่อยก่อนเอาจริงๆนะฟังผมเดี๋ยวฟังผมพูดอ่ะเดี๋ยวบินได้นะให้รู้ว่าฟังผมพูดจะบินได้นะใครอยากจะบินฟังผมเล่าแล้วให้ฟังจะบินได้นะให้เวลา10นาทีหนูเก็บโต๊ะนะคะฝ่ายอาหารนะคะอ
บ่ายโมง 53 นาทีบ่ายสองโมงน่าจะจบข่าวนะฮะฝ่ายอาหารนั่นแหละนั่นแหละเอาจัดเลี้ยงโต๊ะทีซิจัดเก้าอี้โทษทีพูดผิดจัดเก้าอี้เลี้ยงดูซิจะนั่งยังไงมันจะเรียบร้อยเอาใครเรียบร้อยใครรู้ตัวว่ามีความเรียบร้อยมาจัดการให้หน่อยไอ้ผมเป็นคนที่ไม่เรียบร้อยก็เลยไม่จัดการเนาะนั่นละเอาเลื่อนมารู้จักเก้าอี้อาหารก็มาเก้าอี้ทางด้านนี้เออนั่นแหละสิให้เลี้ยงให้เป็นเลี้ยงให้มีระเบียบมันพอกันไหมจำนวนผู้คนจัดกันนั่นแหละก็จะเลี้ยง3ใช่ไหมล่ะเออคนอย่างนี้กูจะไม่ได้โอ้โหกลัวจะไม่ได้ทำบุญจังกลัวจังกลัวจะไม่ได้ทำบุญโอ้บุญมันมีจริงเลยอยากจะทำจังบุญมันมีจริงเลยอยากจะทำจังแค่นี้ก็เริ่มเรียบร้อยแล้วเห็นไหมล่ะเออขอให้มันเป็นชุดๆไปนั่นเอาพับเลยนี่เนี่ยยกในพับเนี่ยยกในพับไปเลยอันนี้รวบเห็นไหมไปแล้วเห็นไหมเออมันก็จบแล้วแค่นั้นก็จบแล้วเห็นไหมก็ลำเลียงมาเออให้ทำสบายตรงไหนก็เชิญนะพัทยาใสอ้าวฝนไม่ตกแล้วเหรอเนี่ยฮะเฮ้ยน้ำหมดเลยเหรอก็ฝนตกหนักแบบนี้เหรอฟังให้ดีครับประกาศด่วนประกาศด่วนประกาศด่วนไว้ทางเดินนะครับมีไม้สีขาวเลยเป็นหลักนะครับสีขาวข้างหน้าเป็นหลักนะครับเก้าอี้สีขาวเป็นหลักเลยนะครับสีอื่นเป็นรองนะครับนั่นนะเอามาข้างหน้าดีไหมไอกระดานเนี่ยโอเคลำเลียงมาข้างหน้าเผื่อว่าผมจะได้ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ในการที่จะอธิบายขยายความเรื่องพวกนี้มันใช้ประกอบกันแค่ภาษาไม่พอมันต้องใช้รหัสช่วยนะครับใช้รหัสช่วยดูสิของแจกเต็มเลยนะแปลว่าทำไม่หมดนี่อย่างเงี้ยเอ๊ะงี้ได้ยังไงอ่ะเนี่ยแปลว่าคนทำไม่ครบเนี่ยมันขาดเนี่ยอ๋อโอเคเจอแล้วเอาไว้ข้างหลังผมเอาไว้หลังผมนั่นแหละเห็นไหมล่ะนั่นแหละมะเออเปิดดีมากดีแม่กดีแม่กเอาล่ะเอาโซฟามั้งนั่งกันเอาไว้ดีมากประกาศให้ทราบตัวเท่ากันนะครับฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะครับเวลานี้ทางประปาต้นทางของการเปิดน้ำมาใช้นะฮะไม่รู้เขาอีท่าไหน
ขาไม่ปล่อยน้ำประปามาให้ทีนี้พอเราเขาเริ่มปล่อยของเราก็ต้องน้ำประปามันต้องเข้าไปสต็อกนะครับน้ำประปาที่นี่นะฮะเขาจะมาตามระบบเขานะครับผมไม่ได้สูบโดยตรงนะครับมาถึงแท้งจากแท้งค่อยสูบมาใช้นะครับขอให้เข้าใจตรงนี้เราไม่ได้ดูดน้ำประปาจากส่วนกลางมานะครับมันจะไหลมาตามปกติเขาโอเคนะฟังให้ดีนะครับใครจะหนักจะเบาเนี่ยอ่านไว้ก่อนนะครับมาหรือจะแจกถุงพลาสติกคนละถุงคนละถุงสองถุงใครอยากเข้าห้องน้ำห้องท่านะข้างหน้าประตูนู้นมีถุงพลาสติกนะฮะบอกจะขอเข้าห้องน้ำขอถุงพลาสติกหน่อยกระดาษทิชชู่หน่อยเพราะว่าน้ำไม่ไหลโอเคนะครับให้เข้าใจตรงนี้อ่านไว้ก่อนผมยังไม่ได้ใช้บริการน้ำห้องน้ำเลยนะจริงนะโอเคเข้าใจตรงกันผมแล้วนะเนี่ยพยายามดักฟังนิดนึงเพราะเสียงผมจะเสียงเป็นจังหวะแหละครับเหลือเวลาอีก2นาทีบ่าย2โมงตั้งเวลาไว้ภายใน10นาทีต้องเสร็จนะครับอย่างนี้ต้องให้ท่านผู้การสั่งให้ผู้การสั่งทหารเนี่ยปั๊บไม่ได้นะให้อำนาจท่านนั้นจะสั่งการยุ่งนะอาม่าไปไหนล่ะมานี่อาม่าเดินมานี่เร็วมาให้ใกล้ลุงหอกลุงหอกมีของดีให้ท่านผู้การนั่งหน้าท่านผู้การนั่งหันหน้ามาคุณนายด้วยครับไปแล้วคุณนายเชิญครับเชิญคุณนายไปไหนนะอาม่าตรงนี้นะอาม่านะเอาเดินมาเดินแซงมามาเดินแซงมานี่มานี่เอามือมาเกินกว่าเพชรอีกต่างหากโทษครับซ้ายจ้าถอยหลังไปอย่างนี้เปิดโอเคสต็อปซิดโอเคน่านั่งสบายผมก็ดูแต่แอร์ผมเป็นห่วงแต่แอร์เรื่องนี้โอเคแอร์ก็ทำงาน2นะไอ้ตัวนี้ไม่ทำงานนะตัวนี้แอร์ใช้ได้ตัวนี้ที่ถึงก่อนเลยพยายามนั่งใช่ไหมพอได้ไหมแอร์มันไม่ถนัดเท่าโอเคนะโอเคนะก็ขอแน่วะโอ้ยแม่โอ้โหนายแน่มากกำกับเวลาได้เลยนะครับแม่นั้นช่วยหนูก่อนอ่ะพยายามยกเก้าอี้อย่าให้เสียงดังจนเกินไปนะอย่าให้มันลงพร้อมกัน4ขาครับถ้าจะให้เบาให้มันลงขาแรกซะก่อนเก้าอี้เนี่ยใช่ไหมอีก3ก็มันลงพร้อมกันมันก็เบาแล้วเก้าอี้ใช่ไหมล่ะถ้าลงพร้อมกัน4ขามันไหวดังเห็นไหมมันก็มีเทคนิคง่ายๆแค่เด็กโยบเอาไว้ทางเดินหน่อยนะมีอะไรขวางทางเดินไหมล่ะจ๊ะไม่ขวางนะข้างหลังพร้อมไหมแน่ใจนะก็ยี่เรายังเหลืออยู่นะข้างหลังโอเคนะครับค่อยๆพร้อมกันจะพร้อมมากพร้อมน้อยพระสงฆ์ต้องนั่งนี่ให้เหมาะสมทีโซฟาเราหมดแล้วเหรอเนี่ยได้แล้วน่าเกลียดพระสงฆ์เอาโซฟาไหนมีไหมโซฟามีไหมคะถ้ามีต้องยกมาฮะให้พระสงฆ์นั่งเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมครับไม่จองแล้วห้ามลุกเจ้านี้ต้องตีตะปูแปดเอาไว้ห้ามขยับมีไหมฮะโซฟาที่เหลือสีเขียวไม่มีเหรอไม่เห็นสีเขียวเนี่ยไม่เป็นไรท่านไม่ต้องรู้มันต้องรู้มีฮะมีแน่นอนครับไหนสีเขียวมาไหนไหมมีครับท่านลากมาเห็นไหมครับครับพระสงฆ์ท่านง่ายไม่เหมือนเราท่านฉันแล้วไรท่านก็หลับสบายนั่งอยู่แล้วแหละเราสิเรื่องมาก
เดี๋ยวก็นั่นเดี๋ยวก็นี่อ๋อลูกระวังหลบดีเสียงส่งเสียงนำทางก่อนอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งเลยแล้วชนกันล้มอย่าเพิ่งเดี๋ยวชนกันล้มดูกันหน่อยเก้าอี้มาแล้วจ้าโซฟามาแล้วจ้าเออทำงานเสียปล่อยเสียงหน่อยสิครับเหลือได้ไหมนั่นแหละไม่รู้พระสงฆ์อยู่ตรงไหนก็มุ่งตรงไปตรงนั้นก็แล้วกันวางให้เหมาะตรงไหนดีเอ่ยนะครับทำงานเสียพระสงฆ์ท่านติดลมบนถึงเวลากลับบ้านท่านก็ไม่กลับนั่นเห็นไหมเอาละครับนั่งให้สบายเลยครับนั่งสบายแล้วนั่งเอ๊ะถ้าหากว่าอยากจะให้กระดานสะอาดทำไงเนาะเนี่ยเนาะถ้าอยากจะให้กระดานสะอาดจะทำไงซื้อใหม่ก็ไม่เอาแอบก็ซื้อแอบก็ซื้ออ่ามีคนมาลบให้ได้เห็นไหมเอาละนะวันนี้มีของแจกนะ 2-3 รอบวันนี้ไม่รู้ใครนั่งเก้าอี้อย่าลุกนะฮะห้ามลุกนะครับจองไว้นะฮะเก้าอี้ตัวไหนนั่งแล้วก็อย่าลุกนะครับลุกไม่ได้นะไม่ยอมนะอ้าวกำหนดเก้าอี้มาเรียบร้อยแล้วครับฟังให้ดีนะเก้าอี้นั่งแล้วอย่าลุกนะครับเพราะว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ตรงนั้นนะครับประจำที่นะเก้าอี้ประจำที่นะแจ้งเพื่อโปรดทราบโปรดแทบโปรดแทบเก้าอี้ที่นี่มีราคามีราคาค่างวดบอกให้ทราบไว้นะครับโอเคนะจำให้ดีนะครับเก้าอี้นั่งแล้วอย่าลุกนะย้ำเป็นครั้งที่105แล้วนะครับส่วนโซฟาไม่เกี่ยวโซฟาไม่เกี่ยวนะเหรอโซฟาไม่เกี่ยวโซฟาไม่เกี่ยวนะโอเคเข้าใจตรงกันยังครับข้างนอกเรียบร้อยเนาะผมตั้งใจว่าจะใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงจากนี้เป็นต้นไปนะครับไม่ว่า3ชั่วโมงที่ผมมีอยู่นั้นจะเพียงพอหรือไม่ประการใดนะครับขอให้ทุกท่านได้ตั้งคำถามนะครับผมตั้งรางวัลเอาไว้นะครับใครถามมา1คำถามผมมี50บาทต่อ1คำถามนะครับนานๆนะเตรียมไว้เยอะเตรียมไว้เยอะ50บาทในห้องเนี่ยโอ้สบายถามทุกคนคนละ50นะฮะถ้าคำถามดีๆให้ประโยชน์กับผู้ฟังโดยรวมนะฮะเพิ่มอีก2หรือ3เท่าต่อ1คำถามนะครับผมไม่พูดเล่นนะเตรียมเอาไว้นะครับว่าคือเรื่องของการสื่อสารจริงๆนะครับเราต้องยอมรับว่าฝรั่งเขาแน่กว่าเราเยอะมากต้องยอมรับมากๆนะครับนะทำไมวัดธนธรรมฝรั่งเนี่ยเขาพูดกันแค่ไม่กี่คำนะครับเขาจะสั่งสอนลูกหลานเขาเลยเช่นความว่า Do you know สิ่งที่กำลังอยู่ต่อหน้าเนี่ยคืออะไรรู้ไหมอย่างเงี้ยไม่รู้ต้องเอาให้อยู่ไม่รู้บอกก็ไม่รู้เขาพร้อมที่จะแนะนำครับนี่คือฝรั่งเขาDo you know ถึงอยู่ต่อหน้าจะไปไหนก็ตามในโลกนี้ถ้าเขาพาลูกเข้าไปนะฮะสิ่งใหม่ๆเขาบอก Do you know เขาก็ชี้ไปก่อนนั่นรู้ไหม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 ถ้าไม่รู้เด็กตอบไม่รู้เขาจะหาวิธีบอกกับลูกของเขาให้เขารู้จนได้โอเคนะครับนี่คือหลักอันนึงนะครับโทษครับโอเคปิดมือถือให้หมดเรียบร้อยนะครับเพราะว่าที่วันนี้ขอตั้งกติกาอย่างรุนแรงนิดหนึ่งเพราะเนื่องมาจากว่ามันเป็นวันสำคัญวันวิสาขบูชานะครับผมเองก็ปิดเหมือนกันนะไม่ใช่บอกแต่ท่านปิดนะครับผมเองก็ต้องเอาแว่งห่างตัวเหมือนกันผมจะไม่รับสื่อสารเลยครับวันนี้นะครับลูกสาวแม่ยายผมตายสมมตินะฮะผมยังไม่รับสื่อสารเลยตายแล้วทำไงอ่ะจะให้ผมปลุกขึ้นมาอีกหรอไม่เอาหรอกครับก็มันตายไปแล้วนะฟังให้ดีนะภาษาเนี้ยนะก็ตายไปแล้วอ่ะ
ถ้าผมไปให้เขาฟื้นได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมฮะมันไม่ได้นะจัดการไปเผาเองได้ไหมก็ไม่ได้งั้นผ่านไปก่อนสัก 4-5 ชั่วโมงนะครับทุกที่เป็นทำไมคนตายเอาคืนไม่ได้อยู่แล้วภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับงั้นผมจึงพยายามบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยอะไรที่มันก่อนมันหลังเนี่ยถ้าหาว่าลำดับได้นะจะมีความสุขครับส่วนมากก็ไม่ได้สงสารแต่คนที่มีลูกน้อยรู้ไหมครับแอบมาโอ้แย่แล้วครับใครมีลูกน้อยยกมือขึ้นครับลูกน้อยยังมีอยู่เหรอโอ้ยังมีลูกน้อยน่าเห็นใจครับยอมแล้วไม่เห็นใจคนที่มีลูกน้อยเนี่ยเอาล่ะการสื่อสาร Do you know ฟังให้ดีนะครับแค่นี้เองคำเดียวนี้นะฮะเขาใช้กันทั้งตลอดสัปดาห์นะคำเดียวเนี่ยเขาพูดกับลูกเขาเห็นไหมครับเพราะว่าเด็กยังเล็กอยู่กว่าเขาจะเซตอัพเข้าไปในสิ่งที่ผู้ใหญ่จะมอบให้เขาจึงได้แม่นถูกไหมครับต่อมาถ้ารู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรแล้วนะครับมันมาจากไหนเห็นไหมครับไอ้ที่มาวางอยู่บนโต๊ะกระดาษมันมาจากไหนเขามีภาษาสั่งสอนกันไปเฉยเลยอะไร what when where why who whom whose ใช่ไหมครับwhat when where why who whom whose เนี่ยต้องกำกับให้ได้ครับลูกหลานทุกคนนะฮะมิฉะนั้นต่อไปเนี่ยมันจะไม่มีจุดยืนเลยครับไม่มีจุดยืนจริงๆเนี่ยคุณผู้ใหญ่ของเราไม่ได้กำกับตรงนี้ออกมามีแต่ลาล้าไปอ้าวงานอะไรก็ใส่เข้าไปเต็มร้อยเนี่ยนะบ้านโน้นบ้านนี้มีงานก็ละล้าอย่างเดียวสุดท้ายกลับมาอะไรมาหรือเปล่าเด็กไปเก็บในสิ่งที่ไม่ควรจะเก็บมาในบ้านเลยเห็นไหมครับเพราะในบ้านเนี่ยไม่ได้ใส่เอาไว้ในชิปเป็นสมองเอาไว้เบื้องต้นต้องใส่กันไม่ภูมิกล้าภูมิต้านทานอีกนึงนะฮะไม่ให้สิ่งภายนอกเข้ามาเสมือนกับแก้วเรามีน้ำอยู่